ก็สวัสดีทุกคนนะครับข้อนี้เป็นข้อที่37ของการเฉลยภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์สนามสอบครูทม2/60นะครับก็พบกับอาจารย์แก๊ปเช่นเคยนะครับข้อนี้ก็เป็นเรื่องความน่าจะเป็นครับโจทย์ถามว่าครอบครัวหนึ่งวางแผนจะมีบุตร3คนความน่าจะเป็นที่จะได้ผู้ชาย2คนและผู้หญิง1คนเท่ากับข้อใดลูก3คนแน่นอนน้องเห็นคำว่าความน่าจะเป็นสิ่งที่ต้องนึกถึงอันนี้โอ้โหคลาสสิกเลยนะครับสิ่งที่โจทย์สนใจหารด้วยจำนวนวิธีทั้งหมดนะครับน้องเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยบุตร3คนนะครับบุตร3คนมันก็ออกไม่ได้ชายหญิงชายหญิงชายหญิงจริงไหมครับเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีทั้งหมดที่จะมีบุตร3คนได้เนี่ยนะครับมันได้เป็น8วิธีสลับกันน้องชายหญิงชายหญิงชายหญิงได้8วิธีนะครับต่อมาสิ่งที่โจทย์สนใจโจทย์สนใจอะไรโจทย์สนใจที่จะได้เป็นผู้ชาย2คนผู้หญิง1คนแต่เราก็ไม่รู้นะครับว่าผู้ชายจะต้องคนแรกหรือคนที่2หรือคนไหนเพราะนั้นเราก็ต้องมาไล่รูปแบบหรือน่าจะเขียนแผนผังก็ได้นะครับแล้วแต่พวกเรานะครับในที่นี้อาจารย์ไล่รูปแบบให้ดูแล้วกันการเกิดของผู้ชายเนี่ยอาจจะเป็นผู้ชาย2คนก็ได้ในลูก3คนนะ3คนอาจจะเป็นผู้ชาย2คนแรกก็ได้หรือคนที่1เป็นผู้ชายคนสุดท้องเป็นผู้ชายก็ได้นะครับไอ้ที่อาจารย์ไม่เขียนนั่นคือผู้หญิงนะครับโอเคไหมตรงนี้ที่ไม่เขียนคือผู้หญิงหรือผู้ชายจะเป็นคนที่2กับคนที่3ก็ได้ตรงนี้ก็เป็นผู้หญิงไปนะครับเพราะนั้นรูปแบบของการเกิดผู้ชาย2คนได้เนี่ยมีทั้งหมด3วิธีเพราะนั้นสิ่งที่โจทย์สนใจมันก็เลยเป็น3วิธีครับคำตอบข้อนี้ความได้เป็นก็ตอบเศษ3ส่วน8ครับไม่ได้มีความยากอะไรเนาะข้อนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ